อัสอิละตัลกับรัสซะลาซะคำถามในกุโบทครับ3คำถามทบทวนมะรับบุกใครคือพระเจ้าของท่านวะยะฟะมะรับบีอะอิละเราไม่รู้บิลอาหรับยารัจูลวะยะฟะมะยะนีอานะลาอูรีดอะลายะฟะมุบิลไทลันดีมะรับบุกใครคือพระเจ้าของเธอยะกูลร็อบบีอัลลอฮ์เขาก็จะกล่าวว่าพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์มะมานะอัลลอฮ์ร็อบบีอะไรคือความหมายของคำพูดหรือประโยคที่ว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันยะนีคอลักกะนีวะรซักกะนีหมายถึงว่าอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างฉันและประทานริสกียังชีพปัจจัยยังชีพให้แก่ฉันฮาซิตัรบิยะลิลบะดันลิซซาฮิรคอลกวะริสกนี่เป็นการอิดอัตตัรบิยะอะลากิสมัยตัรบิยะลิซซาฮิรวะตัรบิยะลิลบาฏินอัตตัรบิยะลิซซาฮิรอันนัลลอฮ์คอลักัลคอลกوأمدهم بالرزق التربية للباطن أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى تتربى في الباطن การอบรมขัดเกลาจากอัลลอฮฺสุบตะลาหรือการอบรมขัดเกลานี่มี2ประเภทนะครับอบรมภายนอกขัดเกลาภายนอกดูแลภายนอกดูแลเรื่องของร่างกาย2ดูแลภายในก็คือดูแลเรื่องของจิตใจให้เรานี่มีความเข้าใจในเป้าหมายชีวิตของเรานะฟะตะกูลอัลลอฮุร็อบบียะนีคอลักกะนีวะรซักกะนีهذا تربية للظاهر وأنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى تربى في الباطن ดังนั้นการเรียนรู้เตาฮีดก็คือการเรียนรู้การตัรบียะห์ว่ามี2ประเภทหนึ่งก็คือการที่เราเรียนรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างเราให้ปัจจัยยังชีพแก่เราอันนี้เป็นการอบรมขัดเกลาภายนอกส่วนการอบรมขัดเกลาภายในจิตใจก็คือการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาส่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อที่จะขัดเกลาด้านในของพวกเรามัลอะดิลลัอะลาวุจูดิลลาห์ในหลักฐานครับถึงการมีอยู่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะกูลอะดิลลัคะซีรอลาฮัสรอลาฮาตอบไปเลยครับหลักฐานการมีของอัลลอฮ์นี่ไม่มีที่สิ้นสุดนับไม่ถ้วนลายุมกินอันยาติอาคิลวะยันซุรฟีฮาซิฮิลมักลูกาตฟีฮาซัลกาวนอิลลาวะลาบุดอันยุซบิตอันลิฮาซิฮิลมักลูกาตคาลิกวาฮิดมุดับบิรซุบฮานะฮูวะตะอาลามันถ้ามีคนที่เดินมาดูสิ่งถูกสร้างทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์ทั้งต่างทั้งหลายนี่ครับเมื่อเขาดูเขาเห็นนี่จำเป็นที่เขาจะต้องยืนยันว่ามันจะต้องมีผู้สร้างและผู้สร้างนี่ก็จะต้องเป็นผู้เดียวเท่านั้นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัมลิฮาซาลายุมกินอันอะบุดอิลลัลลอฮดังนั้นครับเป็นไปไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงที่เราจะอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นถ้าคานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮูวัรร็อบลาบุดอันยุอ์บะดฮูวัซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้อภิบาลนี่จำเป็นที่การอิบาดะห์จะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นคีฟตะอ์บุดมักลูกมันเป็นไปได้ยังไงครับเราไปอิบาดะห์กับสิ่งถูกสร้างนอกจากอัลลอฮ์นี่คีฟตะอ์บุดฮายวานาตเป็นไปได้ยังไงไปอิบาดะห์กราบไหว้กับสัตว์ต่างๆคีฟตะอ์บุดอัชญารอัชญารต้นไม้ก้อนหินนี่ไปกราบไปไหว้ไปทําอิบาดะห์นี่เป็นไปได้ยังไงคีฟตะอ์บุดจีฟะตะอ์ริฟัลจีฟะยะนีอัลชาอิซามาตัตตุอัฟนชาอิซอัชชาอัลกะนัมنعم اذا ماتت وبقيت هكذا تصير جيفه رائحتها نتنه نعم كيف تعبد الجيف الاموات มีบางคนนี่อิบาดะห์กับซากสัตว์แพะตายนี่ครับแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นซากสัตว์แล้วก็มีกลิ่นเน่าเหม็นกลิ่นน่ารังเกียจแต่มีคนไปอิบาดะห์ไปกราบไหว้มันนี่เป็นไปได้ยังไง كيف تعبد الاحجار والاشجار ต้นไม้ก้อนหินนี่มีคนไปอิบาดะห์ไปกราบไปไหว้มันนี่เป็นไปได้ยังไงتعبد حيوان กราบสัตว์รูปสัตว์ต่างๆกราบไหว้เคารพบูชาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ اذا ما يمكن ان نعبد الا الله سبحانه وتعالى ดังนั้นครับไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนอกจากการที่เราจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้น هل نعبد النبي صلى الله عليه وسلم เราอิบาดะห์เคารพสักการะบูชาท่านนบีมั้ยครับกราบไหว้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกราบไหว้นบีมั้ยครับบูชานบีมั้ยไม่ครับไม่นะอ์บุดุลอันบิยาวะรุสูลอะลัยฮิมุศ็อลาตุวัสสลามเราเคารพสักการะบูชาบรรดานบีทั้งหลายมั้ยครับอัลมะลาอิกะอัศศอลิฮีนบรรดามะลาอิกะทั้งหลายคนดีทั้งหลายเราอิบาดะห์มั้ยครับลาไม่ครับไม่ลานะอ์บุดุอิลลัลลอฮไม่อิบาดะห์กับสิ่งอื่นสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์กุลมันศอรฟะชัยอะมินัลอิบาดะลิฆอยริลลาฮ์ฟะฮุวะมุชริกุกกาใครก็ตาม
ที่ทำการอิบาดะห์ของเขาให้เป็นไปเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเรียกคนนี้ว่ามุชริกผู้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์กาฟิรปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ลาบุดอันนะฮดะร์มินัชชิริกวะนุฮัดดิรุนนาสจำเป็นครับจำเป็นสำหรับพวกเราที่จะต้องตักเตือนระมัดระวังจากชิริกและก็เตือนคนอื่นให้ระวังจากชิริกลากินัลฮุกมอะลันนาสฟุลานกาฟิรฟุลานมุบตะดิอฮาซาลิกิบาร์อัลอุลามาลิลกุฎออานาดาวรินะฮนูดาวรนานุสลิฮัลมุจตะมะลายุมกินอันนานาลานุอัลลิมอันนาสนุอัลลิมอันนาสอัชชิริกนุฮัดดิรฮุมนุคอวฟฮุมหน้าที่ของพวกเราคือการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่เตาฮีดและก็เตือนผู้คนให้ระวังชิริกสอนพวกเขาเรื่องของชิริกให้พวกเขาระมัดระวังแต่เราไม่ได้มีหน้าที่ว่าจะต้องไปหุกกลุ่มว่าคนนี้เป็นกาเฟตแล้วคนนี้เป็นมุชริกแล้วอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราครับหน้าที่ของเราคือสอนส่วนหน้าที่ของการหุกกลุ่มว่าคนนี้เป็นมุชริกคนนี้เป็นกาเฟตเป็นหน้าที่ของผู้รู้ระดับสูงระดับอาวุโสนะ